กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราสนทนาเรื่องของวิกฤตการทำกินเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งความระส่ำระสายแล้วปีหน้าเนี่ยจะไปกันยังไงต่อนะครับประเทศไทยเราจะไปทางไหนดีเราได้เห็นประสบการณ์จากนายธนาคารผู้ที่เข้าไปแก้ขับเคลื่อนเอาเงินเติมลงไปในฐานรากนะครับถามคุณมงคลนะครับว่าประเทศของเรายังมีอะไรดีในเชิงทุนของแผ่นดินโอ้ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าโดยศักยภาพต้องถือว่ามีโอกาสเป็นชั้นนำของโลกได้ครับเพราะว่าเรามีผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยมีศักยภาพทางด้านอาหารครับสูงมากห่วงจุ้ยก็ดีภูมิประเทศก็ดีภูมิอากาศก็ดีแล้วก็ดินน้ำนะทั้งลมพายุไม่มีมากฝนก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าฝนเราที่มีอยู่เนี่ยตกมาร้อยหนึ่งเก็บมาใช้ได้ไม่ถึง 5% เองทิ้งทะเลหมดทิ้งกว้างหมดถ้าใช้วิธีบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธีเหมือนอารยประเทศอื่นๆเนี่ยผมว่าเราจะมีโอกาสร่ำรวยมากกว่านี้อีกครับนะครับแล้วก็ลดต้นทุนของความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งบริหารจัดการไม่ยากนะครับทำได้ก็เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคุณยุทธยงสังเกตตัวเองไหมครับว่าเราเอาอะไรเข้าปากเนี่ยทุกกี่ชั่วโมงทุก3ชั่วโมง3มื้อถ้าทำงานหนักหน่อยก็ต้อง4มื้อแล้วบางครั้งต้องทุกชั่วโมงถ้ารวมน้ำด้วยประเภทน้ำนะครับเราต้องกินตลอดกินเหมือนกินเหมือนปลวกกันเลยกินตลอดแล้วเราสังเกตไหมว่าช้างม้าวัวควายเนี่ยกินตลอดเหมือนกันเหมือนกันช้างกินตลอดเคี้ยวตลอดเลยวัวควายเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยเพราะมันกินตลอดแล้วอยู่บ้านเราเนี่ยได้กินตลอดครับสิ่งที่เรามีเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ทุนแล้วประเทศนี้ของเราเนี่ยเป็นประเทศค้าขายมานานครับนะฮะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันปรากฏพบในย่านภาคใต้ครับนะเราเจอเหรียญตั้งแต่สมัยโรมันนะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับค้าขายในสมัยโรมันหลายพันปีแผ่นดินนี้สุวรรณภูมินี้นี่นะมันเป็นแหล่งค้าขายแหล่งผ่านของโลกอยู่แล้วแหล่งผ่านของโลกตะวันตกผ่านตะวันออกผ่านกลับมาจังชั่นกันในบ้านเราแล้วไม้เราก็ปลูกได้ดีครับแล้วไอ้ไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยถ้าเราไปดูยุโรปเนี่ยมันสามารถฟื้นคืนได้ภายในสัก 30-40 ปีถ้าสามารถบริหารจัดการได้ครับและทุกวันนี้เราก็โชคดีว่าเราปลูกเขาเรียกอะไรต้นยางนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ปลูกไปอีกอันนึงปลูกต้นมังคุดปลูกต้นทุเรียนครับปลูกอะไรหลายๆอย่างที่มาแทนต้นไม้ใหญ่ครับเป็นพืชผลแล้วปากใต้นี่มีหลายคนที่ไปทำไร่ทุเรียนก็รอดตายไปเพราะว่าทุเรียนนี่ราคาดีมากตรงปากใต้นี่ร้อยเดี๋ยวนี้พวกปากใต้มายึดปทุมธานีทำสวนปาล์มร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทปาล์มนี่ก็ดีหมดเพราะทุนของแผ่นดินเนี่ยมีเยอะเหลือเกินครับเพียงแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถหาคนที่ทำการตลาดหรือแปรรูปที่เรียกว่าบวกกับยกกำลังครับถ้าสามารถเอาบวกกับยกกำลังเนี่ยไปเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะเป็นประเทศที่ผลิตครับโดยใช้แรงงานราคาถูกมาผลิตสังเกตไหมครับประเทศอเมริกาหรือประเทศที่เจริญแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้หลักการอันหนึ่งที่ผมเสนอทฤษฎีใหม่นะว่า SME ทั้งหลายเนี่ยควรจะให้ความสนใจเขาเรียก ODM ครับเขาเรียกว่า ODM ซึ่งมาคู่กับ OEM เมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเราผลิตเพื่อส่งออกครับไปให้กับแบรนด์ใหญ่ๆรองเท้าเสื้อผ้าครับนะภายใต้แบรนด์ใหญ่ๆรับจ้างเขาทั้งนั้นเลยรับจ้างเขาหมด Nike Adidas ยาสระผมสบู่แชมพูรับจ้างอเมริกาแล้วทำไมเราใส่แบรนด์เราไม่ใส่แบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเอาดีไซน์ของตัวเองขึ้นมาเอา
เอาเขาเรียกอะไรเอาทุนของแผ่นดินเอานวัตกรรมของแผ่นดินเนี่ยจีนอาศัยแบบนี้จีนไปไวไปไวไปได้เร็วครับแล้วก็เราก็จะไปเจออันหนึ่งในหนึ่งในห้าหมวดของอาหารคือเครื่องปรุงรสบ้านเรานี่เครื่องปรุงรสเนี่ยมีรสชาติเกือบครบหมดครับผมไป SME ที่อยู่ภาคตะวันออกรายหนึ่งทำซอสอายุพอๆกับซอสที่เวียดนามมาซื้อจากชื่อเราไปศรีราชาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเคล็ดลับที่อร่อย อยู่ที่เขาเนี่ยครับก็คือใช้โม่หินมาบดพริกเขาบอกว่าถ้าใช้เครื่องปั่นมูลิเน็กเนี่ยรสชาติจะเป็นอีกแบบนึงแบบนึงไอ้หยอเขาบอกต้องใช้โม่หินเท่านั้นเท่านั้นแล้วหินเนี่ยมันจะทำให้รสชาติไม่เปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาส่งออกขายในอเมริกาขายภายในประเทศเท่ากันแต่ไม่มีใครไปโปรโมทเขานะไม่มีใครทราบเลยนะแล้วก็ที่เขาอร่อยรสชาติลึกหอมหวานลึกก็คือใช้กระเทียมแล้วกระเทียมที่ว่านี่คือกระเทียมดองด้วยครับแล้วกระเทียมบ้านเราต้องดองจากเม็ดเล็กเม็ดเล็กโดยเฉพาะกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมไทยเนี่ยแล้วก็บดใส่เข้าไปครับเพราะฉะนั้นซอสเนี่ยมันจะรสชาติเนี่ยถึงสังเกตไหมว่าเรารสชาติเนี่ยจะกลมกล่อมมากกว่าของเม็กซิกันของอินเดียครับเพราะเรามีกระเทียมแล้วกระเทียมที่ว่าเนี่ยเราเอามาดองวัฒนธรรมเนี่ยมันทุนของวัฒนธรรมการกินเนี่ยมันถึงลึกซึ้งครับนะครับเรามีภูมิปัญญานี้เรามีทักษะเรามีความสามารถนี้การที่มุ่งเน้นผมได้เห็นนะครับผมได้เห็นโครงการของสสว.พูดถึงอยู่เสมอก็คือให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าในภาคการเกษตรจริงๆอ่ะบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เป็นต้องทุนนะครับแต่เป็นเรื่องแนวคิดถ้าเราเอาแนวคิดเนี่ยการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่า ODM เนี่ยดีไซน์มีแบรนด์ของตัวเองแล้วรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนแบรนด์เนี่ยให้มันแข็งแรงแล้วก็สังเกตไหมครับว่าประเทศอิตาลีเนี่ยหรือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยที่เขาสนับสนุนไวน์เนี่ยเขาทำเรื่องสลากให้มันเชื่อถือได้ว่าสลากที่แสดงเนี่ยเป็นสลากที่เรียกว่าเชื่อถือได้ว่าผลิตจากแหล่งผลิตไหนครับปีไหนรสชาติเป็นอย่างไรแล้วเราไปญี่ปุ่นเราเห็นไหมเกษตรกรหลายอันเนี่ยมีคนมีรูปคนปลูกแล้วก็มีรูปคนคัดครับนะรับรองว่าคนนี้เป็นคนขายเป็นคนคัดติดรูปสองคน มี QR code อยู่ครับแล้วก็ขายได้ราคาเพราะว่าสองคนรับรองว่าคนหนึ่งปลูกคนหนึ่งเป็นคนคัดบรรจุกล่องนะคนเขาเชื่อมั่นเชื่อมั่นมีเรื่องเล่าที่เขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดให้หน่วยงานรัฐที่มาสแตมป์ว่าผ่านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชื่อมั่นไม่มีแต่เรื่องนี้กลไกสำคัญเนี่ยมันต้องออกมาจากกลไกของภาคที่เรียกว่าคนที่อยู่ข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยที่บอกเลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยกลไกตลาดมันทำงานทองคำเนี่ยอยู่ใต้ฐานพีระมิดนะนักการตลาดเนี่ยทุกอันเลยเพราะว่าศักยภาพทุนวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหมดเมื่อไหร่ที่กลไกตลาดทำงานทองคำจะซ่อนอยู่ในฐานล่างเพราะว่าคนจะเอามาแลกนะคนยินดีที่จะซื้อเพราะว่าคนต้องกินเนี่ยครับวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วสังเกตไหมครับว่าวันนี้ธนาคารออมสินเนี่ยวันปีใหม่ปีนี้แจกกระเป๋าผ้าครับเอาลายไทยมาประยุกต์ใส่เมื่อก่อนเนี่ยลายไทยเนี่ยเป็นใส่ในเสื้อผ้านะครับเราไม่สามารถที่เรียกว่า daily use ครับถ้าเราเอาลายไทยที่เป็นลายกราฟิกจีนเนี่ยเก่งกว่าเราอีกวัฒนธรรมเขาลึกซึ้งอายุมากกว่าแล้วเขาเก็บรักษาได้ดีสังเกตไหมเขาว่าบานประตูหลายอันศิลปะหลายอันที่อยู่ในพระราชวังเขาเอาลายพวกนี้มาทำเป็นลายกราฟิกนะแล้วก็เอามาขายเป็นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เป็นกล่องหีบห่อในการทำขนมทำอาหาร
มีคาแรคเตอร์ของเขาเลยภูเก็ตนะฮะมีขนมท้องถิ่นที่เป็นรสชาติของชาวฮกเกี้ยนครับสมัยก่อนเนี่ยฮีพอใส่กระดาษสีคงได้เคยเห็นครับฝรั่งมากับไม่ซื้อก็มีคนที่อยู่ในตลาดเป็นคนภูเก็ตนะเด็กรุ่นใหม่เอาตึกเอากล่องกระดาษเนี่ยมาทำเป็นรูปตึกพิมพ์เป็นตึกชิโนโปรตุกีสเอารูปไอ้สถาปัตยกรรมของชิโนโปรตุกีสของภูเก็ตมาทำเป็นอาร์ตแล้วก็ทำเป็นกล่องขนมแล้วเอากล่องขนมนั้นใส่ลงไปในนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่กล่องเปลี่ยนแค่กล่องขายดิบขายดีนี่เขาเรียกดีไซน์ครับเอาดีไซน์เนี่ยใส่เข้าไปในสิ่งที่เรียกว่ายุคสมัยขายดิบขายดีขายได้ราคาด้วยดีไซน์ท้องถิ่นด้วยไม่ต้องไปตามทุนใหญ่ไม่ต้องตามอเมริกาเอาตัวตนของตัวเองตัวตนของตัวเองใส่เข้าไปครับนะครับนะฮะก็สามารถขายได้นี่เรียกว่า ODM ODM ก็แน่นอนนะครับเราซื้อรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ย 6-7,000 บาทครับต้นทุนเนี่ยผลิตที่เวียดนาม 10% เอง600บาทแต่บังเอิญบอกว่าอันเนี้ยมีนักฟุตบอลนะฮะดาราอะไรเลยขึ้นมาผมไปที่สมุยไปเจอเจ้าของโรงแรมอันนึงนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้ไปนั่งคุยครับเป็นชาวไหหนำแกเอานักกีฬาของไทยบาสเกตบอลทุกคนเลยมาใส่เป็นชื่อห้องทั้งทีมเลยนะฝรั่งไม่รู้จักหรอกครับแต่รู้ว่าทีมบาสเกตบอลหญิงบ้านเราเนี่ยดังโดยดังมากก็เอาเหล่านี้มาดีไซน์ใส่เข้าไปในห้องพักครับแล้วห้องพักนี้ก็มีรูปดาราไม่รูปดารารูปนักกีฬาเหล่านี้ใส่เข้าไปจูลีจำปีใส่เข้าไปจำปาอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกดีไซน์ครับนะฮะดีไซน์เนี่ยใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็มีสตอรี่นะครับก็เห็นได้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าบ้านเราสอนเรื่องว่า ODM ครับเนี่ยผมก็ไปเจอผู้ประกอบการรายหนึ่งทำเครื่องมือแพทย์เดิมเนี่ยเขาทำผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยครับติดเตียงเขาทำมาหลายปีจนกระทั่งไม่สามารถแข่งขันได้ซื้อเขาเนี่ยถูกกว่าครับซื้อจีนถูกกว่าถูกกว่าเขาก็พยายามแปลออกแบบดีไซน์ใหม่ครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราคนไทยต้องการอะไรครับต่างๆไปแต่ยังติดขัดอะไรรู้ไหมระเบียบอย.บ้านเราอะไรก็ตามในโลกนี้ที่ยังไม่เคยขายในโลกนี้เนี่ยอย.ไม่สามารถให้เครื่องหมายอย.ได้เพราะนั้นจะคิดให้ล้ำกว่าเขาก็ไม่ได้ อะไรที่ไม่เคยขายในประเทศไหนมาก่อนเนี่ยประเทศไทยออกเป็นระเบียบอย่างนี้แล้วแทนที่จะคิดออกเองอธิบายเองเพื่อส่งเสริมไอ้สิ่งที่มันไม่มีในโลกนี้ยังคิดไม่เป็นกฎระเบียบบ้านเราไม่เอื้อซึ่งจริงๆเนี่ยสังเกตไหมครับว่าตอนเจ้าของ iPhone คิด iPhone ครั้งแรกเนี่ยเคยมีจำหน่ายไหมไม่มีแต่อเมริกาทำได้ไหมทำได้บ้านเรายังไม่เปิดโอกาสตรงนี้ครับถ้าทำตรงนี้ป๊อปเนี่ยมันจะเปิดโอกาสโลกทัศน์ใหม่ครับเนี่ยคือสตาร์ทอัพบ้านเราแล้วบ้านเราเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเป็นเจ้าของความคิดนะไอ้การขนของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยคือบ้านเราครับไอ้ระบบโลจิสติกเนี่ยเพราะคนไทยต้องการแบบนี้ไลน์แมนแก๊ปโกเก็ตเกิดขึ้นจากบ้านเราตลาดใหญ่มากก็ไม่แปลกใจนะเคอรี่มาจดทะเบียนที่บ้านเราเออทั้งที่อยู่สิงคโปร์เกาะเล็กๆปั่นจักรยานวิ่ง39ก็ถึงแล้วกฎระเบียบเนี่ยต้องแก้บ้านเราเนี่ยวันนี้ต้องถ้าจะสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยที่เรียกว่ายูนิคอร์นเนี่ยครับก็คือทองคำเนี่ยจะเกิดจากเด็กเล็กๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆให้เกิดนี่เขาเรียกยูนิคอร์นส่งเสริมให้คนเหล่านี้
ปลดปล่อยศักยภาพทางความคิดในการสร้างสรรค์ให้ได้สร้างให้ได้ไทยเราต้องเคยได้ยินนะและซึ่งรัฐบาลชุดนี้กำลังทำอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ทำที่ผมพูดมาเนี่ยกำลังมีคณะกรรมการชุดหนึ่งจะใช้เขาเรียกกิโลตินเลยเอากฎระเบียบต่างๆที่เคยล้าสมัยเนี่ยมากิโลตินเนี่ยที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายอุปสรรคทั้งหลายเอาออกไปทองคำเนี่ยจะเกิดที่ฐานล่างเนี่ยมันถึงเกิดครับนะแล้วสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเมืองไทยเรามีพร้อมหมดเลยครับนะเพราะต่างประเทศนี่มันทำมาแล้วโดยใช้แนวคิดก็คือการให้ข้างล่างเนี่ยออกแบบครับผมไปเจอที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดแพร่ชื่ออำเภอล่องฟองครับหลายคนแทบจะไม่รู้จักครับอำเภอล่องฟองล่องฟองเนี่ยผู้ชายตีเหล็กผู้หญิงเย็บผ้าโอ้เอาผู้ชายตีมีดตีเหล็กแล้วผ้าหม้อห้อมที่เป็นเสื้อกับกางเกงเลเนี่ยตัดจากที่นี่เยอะมากครับถ้าสังเกตนะถ้าเราจะให้กางเกงเลเนี่ยให้ฝรั่งใส่เนี่ยไม่มีทางเลยเพราะผูกไม่เป็นผูกไม่เป็นเดินก็หลุดครับแล้วเชือกข้างหลังก็เอามาผูกก็ผูกไม่เป็นแต่ถ้าเราเอามาเป็นยางยืดใส่ระบบยืดหยุ่นอิลาสติกหรือเชือกเนี่ยเอาไปร้อยอยู่ในขอบกางเกงเออแล้วก็ผูกแบบกางเกงจีนแบบเนี้ยได้เด็กรุ่นใหม่เมื่อเจอ4ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนทำใส่ยางยืดใส่เชือกผูกใส่ยางยืดปรากฏว่าได้ออเดอร์มาเป็นแสนตัวเลยโอ้เขาเดินมาหาผมทำยังไงครับเรื่องจะเอาตังค์ที่ไหนแล้วอยู่ๆเนี่ยเพราะมาจากช่องทางที่เราเรียกว่าค้าขายที่เราเรียกว่านอกจาก ODM แล้วเนี่ยดีไซน์แล้วเนี่ยก็คือการค้าการขายผ่านทางออนไลน์ครับนะเมื่อวันที่30พฤศจิกที่ผ่านมาเนี่ยระบบการเปย์เมนต์ของแบงก์พาณิชย์เนี่ยล่มครับเพราะวันนั้นเนี่ยอยู่ๆก็มีเติบโต 20% ในสิ้นเดือนนั้นเพราะมีโปรแกรมอะไรออกคนละครึ่งครับตามมาด้วยโลจิสติกส์เนี่ยก็เป็นที่ทราบเลยว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ค้าขายผ่านตรงนี้หมดผ่านแอปหมดแล้วแล้วไม่เกินปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นการให้กู้ยืมผ่านทางที่เรียกว่าระบบดิจิตอลนี้ที่เรียกว่าเลนดิ้งครับเมืองไทยเนี่ยจะไปได้ไกลแล้วตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปลายปีเนี่ยโตเนี่ยโดยโฉลี่ยเนี่ย 70% ในระบบการค้าสมัยอะไรที่โตเกิน72เนี่ยหมายความว่าภายใน72คนเรียกกฎของ72เนี่ยจะโตขึ้น1เท่าตัวโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมถ้าหากว่าเราปล่อยให้คนที่ข้างล่างเนี่ยให้รู้จักคิดครับรู้จักคิดก็คือการตลาดแบรนด์การใช้ออกแบบดีไซน์ปรับให้มันใช้กับสภาพที่เรียกว่า daily use ครับคือใช้ได้ทุกๆวันไม่ใช่ทุกวันด้วยเข้าปากนี่ทุกชั่วโมงนะแล้วก็สามารถสร้างตัวสร้างมูลค่าเพิ่มได้ครับโดยการออกแบบเฉพาะตัวของมันแล้วทุกอันเนี่ยที่พอออกแบบแล้วเนี่ยมันจะมีบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ครับแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มได้สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศของเราที่มีทรัพยากรเขามีวัตถุดิบภาคการเกษตรมากที่จะใส่ปากกันนะครับทำอย่างไรดีที่เราจะให้มีการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกไปได้กว้างขวางในต่างประเทศด้วยผมทราบมาครับพี่มงคลมะพร้าวอ่อนราชบุรีเนี่ยปีหนึ่งส่งออก30ล้านตู้คอนเทนเนอร์ถ้ากองอยู่เต็มสนามหลวงนะครับกองมหึมามะพร้าวอ่อนหัวชัยโป๊ราชบุรีอีกถ้าใครกินมะพร้าวอ่อนที่ประเทศอื่นนะในอาเซียนนะครับน้ำจะขุ่นบ้านเราน้ำใสหอมหวานมะพร้าวเนื้อของเราเนี่ยเนื้อหนาหวานนะแล้วก็เนื้อเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนเพื่อนจริงๆในอินโดนีเซียก็ไม่อร่อยเท่าไม่อร่อย
สมเด็จราชการที่5เนี่ยทุกครั้งที่เสด็จประพาสต่างประเทศเนี่ยท่านจะแวะเกาะสมุยกับเกาะพะงันนะเพื่ออะไรไอ้เนี้ยต้องไปติดตามพงศาวดารแต่คนโบราณแถวนั้นที่สมุยกินน้ำมะพร้าวอ่อนกินน้ำมันมีเครื่องแกงมะพร้าวเนี่ยสามารถทำแกงอร่อยมากครับนะครับแล้วปลาอุดมสมบูรณ์อาหารทะเลอุดมสมบูรณ์มาก แถบสมุยกับแถบพะงันแถบคอเต่าเนี่ย หลายอันที่มันมีทุนของแผ่นดินเนี่ยเยอะครับถ้าเราสนับสนุนให้ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกเกิด ODM ครับ ODM นี่ก็คือเอาพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างที่เรียกว่า Geographic Indicator ของท้องถิ่นนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ครับทองคำนี่อยู่ข้างล่างเลยครับแล้วใช้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของการส่งเสริมพัฒนาวันนี้นะครับวันนี้ผู้คนเริ่มถามกันมากนะครับเราจะเจอภาวะ เด็กจบมามากบัณฑิตจะจบออกมามากการสร้างสรรค์อาจจะยังเกิดได้น้อยทำอย่างไรดีที่จะให้เห็นภาพตรงกันเขย่าฐานรากใต้ฐานรากของแผ่นดินมีทองคำอยู่เต็มไปหมดจะสร้างสรรค์ยังไงเราต้องชี้ไปเลยว่านายดำนายแดงนายเขียวเนี่ยหรือนางสาวนุชหรือนางสาวกุหลาบเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมีโอกาสเดินไปข้างหน้าได้ครับนะก็คือให้เขาเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วทำให้มันทั่วถึงให้หมดเลยครับทุกคนถ้าโอกาสมีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครจนนะผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับในโอกาสปีใหม่นะครับในโอกาสปีใหม่ที่คุณมงคลดูแลเรื่องของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอยากจะบอกอะไรผู้คนว่าประเทศนี้มีโอกาสเสมอก็ในวาระที่เรียกว่าสิ้นปีเขาเรียกว่าปีแห่งความวุ่นวายปีแห่งความทุกข์ยากเข้าสู่ปีฉลูนะฮะปีที่เราเรียกว่าปีวัวซึ่งผมก็หวังอย่างยิ่งว่าให้ทุกท่านยังมีกำลังใจอยู่ทุกโศกที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นอันที่สงพบกันทั่วโลกนะฮะก็ความสุขสวัสดิ์นั้นเนี่ยจะบังเกิดความเขาเรียกว่าเจริญได้นั้นเนี่ยต้องมาจากความที่เราเรียกมีความมุ่งมานะโดยอิทธิบาท4นะฮะก็อย่าท้อถอยอย่างมุ่งมั่นแล้วก็ตึกตองอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรที่เราสังเกตแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นต้องพยายามทำครับนะครับแล้วบ้านเรายังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกนะฮะยังมีของดีเยอะก็นำมาที่เรียกว่าสร้างมูลค่าออกแบบใหม่เปลี่ยนมันเป็นทองคำให้ได้โดยการเพิ่มมูลค่านะฮะแล้วก็ยกกำลังให้มันเกิดทวีคูณได้แล้วเด็กรุ่นใหม่นี้สามารถใช้ระบบการค้าขายผ่านที่เรียกว่าการค้าออนไลน์ดิจิทัลนั้นเนี่ยสามารถโตเป็นร้อยเท่าครับนะก็ขอให้ทุกท่านมีเขาเรียกอายุนะวันนะสุขะภละตลอดทั้งปีฉลูนี้แล้วก็ต่อไปทุกด้วยเถิดครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับได้ฟังเรื่องราวของวิกฤตการทำกินที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับประเทศไทยจะไปทางไหนดีเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่คุณมงคลพูดเนี่ยนึกถึงพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับความขาดแคลนไม่ได้เป็นปัญหาหากมีปัญญาและความเพียรนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับลารายการครับ